สวัสดีนะครับชาว YouTube ที่ต้องการสร้างรายได้จาก YouTube นะฮะในบทที่3นี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องกระแสนะครับหรือว่าคลิปกระแสนะที่ทุกคนถามหากันนะครับว่าจะทำคลิปอย่างไรให้มีคนสนใจนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำนะฮะเครื่องมือที่เราใช้กันนะครับก็คือ1นะฮะGoogle Trend นะครับ Google Trend อันที่2นะครับเป็น Knox Influencer นะครับเป็นเว็บไซต์นะฮะซึ่ง Google Trend ก่อน Google Trend คือเครื่องมือนะครับที่วิเคราะห์ว่าคนบนโลกนี้นะครับหรือว่าคนในประเทศไทยสนใจอะไรนะครับก็เวลาค้นหานะก็เปิดคำว่า trend.google.co.th นะครับเขาก็จะสำรวจว่าโอเคคนไทยในปี2018นี้ค้นหาอะไรกันบ้างนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะก็ตัวนี้นะถ้าเอาแบบล่าใกล้ๆล่าสุดนะครับมันก็จะมีนี่มาแรงนะครับมาแรงก็คือหน้าเดือนเนี้ยประมาณสัปดาห์เนี้ยนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับขวัญอุษามณีนะครับพระเจ้าตากสินนะครับการจราจรวันนี้มะเร็งกระเพาะอาหารนะลิเวอร์พูลนะครับกีฬาเค้ก BNK 48เงือกนางเงือกสงขลานะครับแมนซิตี้เพชรสหรัฐนะซึ่งเป็นคำค้นหาที่มาแรงในวันนี้นะครับส่วนอันอื่นนะครับที่เป็นกระแสนะก็คุณก็ดูด้านล่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะมีบอกของปี2018มีอะไรบ้างนะครับของปี2017มีอะไรบ้างทางนี้เราจะหาของปี2018นะครับเรากดตรงนี้ได้เลยก็จะมีบอกว่าเทรนด์ของ2018เนี่ยคำค้นหาอะไรมากที่สุดนะครับเราก็เอาคำค้นหานั้นนะไปคิดหัวข้อในเรื่องของการทำคลิปนะครับมันก็จะส่วนมันก็จะต่อยอดไปนะครับมันก็จะต่อยอดไปนะครับเอาเป็นอันนี้ละกันเช่นพวกบุคคลนะครับถ้าคุณทายพูดกับแมทพิรณีอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนดูเยอะนะครับหรือว่ากับตันชลธรนะครับพวกเนี้ยเขาจะมีคนเยอะอยู่แล้วนะหรือว่าถ้าเป็นสายข่าวนะครับสายหนังนะสายละครนะครับก็คำที่คุณใช้ในหัวข้อนะครับหรือว่าคุณใช้ในหัวข้อเช่นบุพเพสันนิวาสอะไรประมาณนี้นะเกี่ยวกับที่คุณตั้งชื่อของคลิปนะครับก็จะอาจจะมีคนกดเข้าไปดูคลิปนั้นๆก็ได้นะนะครับกดเข้าไปดูคลิปนั้นๆก็ได้นะครับพวกเพลงก็เป็นประมาณนี้นะครับพวกสถานที่ท่องเที่ยวก็ประมาณนี้นะครับเขาค้อเขาใหญ่อดิยาน่านกรุงเทพนะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ในปี2018เนี่ยมีคนค้นหากันเยอะนะนะครับส่วน how to ก็วิธีการทำเกี๊ยวน้ำนะครับใครทำสายอาหารนะวิธีการทำเกี๊ยวน้ำนะครับการกดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือความคำค้นหาที่2อ่ะนะครับนะวิธีนุ่งโจงกระเบนนะครับค้นหาที่3นะหมูสโลงนะฮะการทำขนมเข่งอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นทริคอย่างหนึ่งที่ทำให้ยอดวิวเราเยอะขึ้นเพราะว่าเราทำคลิปที่ตรงกับความต้องการของคนดูนะครับคนดูก็จะค้นหาจาก Google มาใช่ไหมแล้วก็เจอคลิปเราที่อยู่ใน YouTube นะฮะอ่ะร้านก็มีอะไรร้านกาแฟชายทุ่งนะครับร้านป้าบุญล้อมนะร้านตู้ข้าวนะครับร้านชมชวยร้านโรงพักนะครับซึ่งถ้าคุณไปรีวิวร้านเหล่านี้สมมติว่าผมเป็นนักรีวิวนะครับผมก็ไปรีวิวร้านพวกนี้ผมก็จะได้อานิสงส์ของคำค้นหาร้านเหล่านี้จาก Google นะครับคนที่ค้นหาเขาก็จะไปดูคลิปคุณนั่นเองนะมันคือมันกลับกันนะครับมันกลับกันนะครับส่วนเรื่องของสินค้านะครับก็เป็นดอกมุราคามินะครับ iPhone 8 Honda PCX 2018นะแล้วก็ Mitsubishi Xpander นะฮะทองครึ่งสลึงอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับส่วนอันนี้คือทั้งปีนะครับอันนี้คือทั้งปีใช้ Google Trend นะครับใช้ Google Trend ในการเป็นคีย์เวิร์ดในการ
ทำคอนเทนต์ต่างๆของคุณนะครับก็แล้วแต่นะว่าใครจะชอบไม่ชอบนะครับส่วนเรื่องของสายเกมเนี่ยบางคนคิดว่าผมอยากทำสายเกมนั้นเกมนี้นะครับก็ถ้าคุณชอบอะไรคุณก็ทำไปนะครับมันไม่ได้เสียหายนะครับมันไม่ได้เสียหายเนาะแต่จะอาจจะใช้เวลานานกว่าคนที่ทำแนวของคลิปกระแสนะครับคลิปกระแสอาจจะมีคนดูเยอะกว่านะในเรื่องของการผ่าน4,000ชั่วโมงเนี่ยคือบางครั้งคุณอาจจะต้องทำคลิปแนวกระแสบ้างนะครับอ่ะอันนี้คือ Google Trend ผ่านไปนะครับเครื่องมือที่2ที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือ Knock Influencer นะฮะ Influencer นะครับก็เป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์คือ th.knockinfluencer.com นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนี่นะในนี้นะครับมันจะมีเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราได้ทราบว่า1ใน5อันดับแรกของคลิปแต่ละวันนะครับที่เราสามารถเอาคีย์เวิร์ดเขามาทำคลิปของเราต่อได้คืออะไรนะสมมุติว่าเราไปคลิกที่ตัวนี้นะครับ list อันดับ net idol นะครับตัวนี้นะเลือกที่ list อันดับ net idol นะครับจากนั้นก็ top 25จากประเทศไทยนะครับคลิป top 25จากประเทศไทยมันก็จะมีว่าวันที่เอาไว้ที่อะไรอ่ะเอาวันนี้แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันที่28นะครับเดือน12นะก็คลิปท็อปวิวที่สุดนะครับก็คือเอาคุกกี้กล่องแดงไปฝังดิน1ปีเอาคุกกี้กล่องแดงไปฝังดิน1ปีนะครับจากช่องเพื่อนซีตัวแสบเป็นอันดับ1ของประเทศไทยณวันที่28นี้นะครับด้วยยอดวิว 777,000 ใช่ไหมเอายอดวิวไม่ใช่ยอดวิวคือ 689,000 นะครับก็เราจะเอามา5อันดับแรกนะครับเรามาวิเคราะห์กันว่าคำค้นหาคืออะไรนะเช่นเอาคุกกี้กล่องแดงไปฝัง1ปีนะครับนี่นะแล้วก็อันที่2คือด่วนพิสูจน์ผลชันสูตรน้องต้าแงนะครับอันที่3คือหยอดกระปุก1ปีเต็มได้เงินเท่าไหร่เห็นไหมว่าจะมีคำว่า1ปีนะครับอันนี้ก็มีคำว่า1ปีนะแล้วก็ชิคกี้พายนะครับจับผิดคนใส่หน้ากากนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็วันนี้คุณไม่เหลืออะไรนะครับคุณจะเหลือใครอยู่นะครับอันนี้คือคลิปที่เขา5อันดับแรกนะครับของไทยนะฮะที่มีคนดูณวันนี้มากที่สุดนะครับก็เราก็จับคีย์เวิร์ดได้ว่าอะไรก็ได้ที่เป็น1ปีนะครับอะไรก็ได้ที่เป็น1ปีนะก็จะมีนะครับในส่วนของตัวนี้คือสามารถเลือกได้นะครับว่าสายเกมเนี่ยสมมติว่าสายเกมนะฮะอะไรหน้าวันนี้ที่มาแรงนะครับสายเกมมันไม่เปลี่ยนให้คือแสดงว่าตัวของ True มันยังไม่อัปเดตเท่าไหร่นะครับตัวนี้คือมันจะเลือกทั้งหมดก่อนนะทั้งหมดก่อนนะครับแยกหัวข้อยังไม่มีแยกหัวข้อตามประเทศตามประเภทยังไม่มีนะครับโอเคไม่เป็นไรในวันที่27ล่ะมีอะไรนะครับ27ก็มีหน้าหนาวสไตล์เขาใหญ่นะครับนั่งผิงไฟบาร์บีคิวนะช่องแบฮักนะครับยอดวิวก็480,000นะครับ480,000นะครับฟรีไฟผมไม่ได้โปรนะนะครับก็เกี่ยวกับโปรนะครับหรือว่าเจอซานตาเจอซานตาคอสหัวตัวจริงหัวใจแทบวายนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้คือช่องดอยแม่สลองนะครับอีกอันคือวันสบายตกกุ้งตกป้านะครับของ DJ ภูมินะครับก็คุณก็หาคีย์เวิร์ดที่ใกล้ๆกับนี่แหละใกล้ๆกับพวกเขาเนี่ยนะที่ทำคลิปนะครับมาทำคลิปของคุณนะครับแต่ละวันเนี่ยอาจจะมีหลายๆคอนเทนต์ให้เลือกนะครับเช่นอันนี้ก็เขาใหญ่ใช่ไหม
คุณก็ทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเขาใหญ่นะครับหรือว่าฟรีไฟล์นะครับคุณอะไรทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟรีไฟล์เกี่ยวกับโปรฟรีไฟล์นะครับหรือว่าคุยกับซันตาคลอสอ่ะในเกมนะครับก็ได้นะซึ่งเราจะมายกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราเอาคลิปเหล่านี้นะมาสมมุติเอาคลิปอันนี้แล้วกันเอาคลิปของเอาคุกกี้ไปฝังดินนะฮะผมจะเปิดลิงก์จริงนะครับก็คือเปิด YouTube ขึ้นมาแล้วจากนั้นให้ก๊อปเนี่ยนะก๊อปคริสต์มาสที่ห่วยที่สุดเดี๋ยวขอหยุดก่อนก๊อปนะครับก๊อปลิงก์นะครับลิงก์นี่นะจากนั้นเราจะเปิดด้วยนะครับตัวของอินฟลูเอนเซอร์นะครับอินฟลูเอนเซอร์ในหน้าของวิเคราะห์วิดีโอบน YouTube นะครับก็ลิงก์เมื่อกี้มาแปะตรงนี้ปึ๊บเริ่มวิเคราะห์นะครับลิงก์ฝั่งคุกกี้นะโอเคก็จะได้ทราบว่าถ้าเป็นเงินจริงๆนะครับในเรื่องของวิวดูอะวิวดูของคลิปเนี่ยรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับรายได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอัตราการตอบโต้ของกับแฟนๆของช่องเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับรวมถึงความชอบความไม่ชอบนะครับจำนวนความเห็นจำนวนความเห็นนะครับรวมถึงการแท็กวิดีโอของช่องด้วยนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งขี้โกงนะคือขี้โกงมากในการรู้ว่าเขาใช้แท็กอะไรในการแท็กวิดีโอนะครับอ่ะแท็กวิดีโอของเขาคือเพื่อนซีตัวแสบ55 Infinity ประเทศไทยประเทศไทยรายการตลกตลกสนุกฟันนี่นี่นะครับก็เป็นวิธีการจริงๆมันเป็นทูที่โกงนะโกงอย่างหนึ่งในการทราบแท็กของวิดีโอนะครับว่าเขาได้เขียนอะไรบ้างในแท็กนะก็ประมาณนี้นะครับคุณก็เอาแท็กนี้ไปใส่ของแท็กคุณก็ได้คุณอาจจะฝังอะไรก็ได้1ปีนะครับอ่ะส่วนว่าผมจะเอาอะไรฝังอ่ะคุกกี้อาเซนอนไม่ใช่อันนี้มันเป็นเหมือนกันคุกกี้อาเซนอนเอาอะไรฝังก็ได้1ปีอ่ะแล้วก็แท็กมาพวกเนี้ยนะครับคุณก็จะได้รับอานิสงส์การดูคลิปคล้ายๆกันกับเจ้าของคลิปนะครับคล้ายๆกันกับเจ้าของคลิปแค่นี้นะประมาณนี้นะครับส่วนสายเกมอย่างที่บอกครับสายเกมคุณอยากทำอะไรนะครับคุณก็ทำตามที่คุณถนัดนะก็คือบางอันเนี่ยมันก็อาจจะใช้การเอนเตอร์เทนคนดูนะฮะซึ่งอาจจะได้ยอดหรือไม่ได้ยอดคนดูก็แล้วแต่ว่าคนดูนะตอนนั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้คงลากันไปก่อนนะครับเรื่องของถ้าอยากทำคลิป YouTube ควรจะทำอะไรนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมฮะขอบคุณครับ